ป็นยังไงบ้างคำว่าเพื่อนของแต่ละคนทั้งสี่เอาแบบรวมๆแล้วทั้งสี่คนจริงๆคำว่าเพื่อนน่าจะเป็นแบบว่าคนที่แบบเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้แบ่งทุกแบ่งสุขอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแบกนี่ก็จะแบกอย่างเดียวแบกแบกสู้แบกสู้ใช่น่าจะเป็นคนที่แบบมีอะไรแล้วก็ปรึกษากันได้อะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องที่เราไม่รู้จะแบบไปปรึกษาใครก็ต้องหันไปปรึกษาเพื่อนอย่างเงี้ยนะเราเป็นคนที่คอยแบบช่วยเหลือกันอย่างที่บอกถ้าเราเหนื่อยเราท้อเราก็สามารถหันไปแบบคุยกับเขาได้ไม่ตัดสินเราใช่ต่อให้เราผิดเพื่อนยังเข้าข้างเราอยู่เลยถูกแต่เราแพ้เพื่อนก็อ่ะไปไปต่อไปไปไปออกจากที่ไปไปถูกแล้วก็ของกราฟครับของผมแล้วครับก็ซึ้งอยู่ก็เป็นเหมือนกับผมคิดว่าผมจะตอบก่อนตอนแรกเพื่อนก็คงเหมือนแบบคนที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องอาจจะมีบางมุมที่แบบเรามีมุมเนี้ยแค่กับเพื่อนอะไรเป็นมุมพิเศษสำหรับเพื่อนใช่มีเพื่อนด้วยครับถามว่าน้องกราฟไหวไหมครับวันนี้เมื่อกี้แบบเจอวีดีโอตอนเปิดตัวไปคือตัวตันจังเลยซึมเลยครับเมื่อกี้ไม่ได้วีดีโอเมื่อกี้มันแบบเป็นเรื่องจริงด้วยใช่ของมีครับผมมีถ้าเรื่องเพื่อนนะครับผมน่าจะเป็นคนที่เวลาแบบสมมติว่าเราผ่านเวลามาไม่ว่าจะไปทำอะไรก็แล้วแต่แต่พอกลับมาแล้วมันจะเหมือนเดิมใช่ใช่ผ่านไปกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมรู้สึกว่าเวลาคุยเอ๊ะมันเหมือนเดิมขึ้นมาแต่ถึงแม้จะไม่ได้เจอกันจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูจากจุดนี้นะฮะว่าเราจะเข้าแมตช์แรกของโลกเลยครับไปกันเร็วเฉยนะแต่พูดถึงกันนะแมตช์แรกของเรานะก็ว่าจะซีกันเหมือนเดิมไหมเราจะแบ่งทั้งสองคนเป็นสองทีมนะครับเป็นดูโอของไมค์ก้อยแล้วก็เป็นดูโอของมิวกราฟนะก็คือเราจะให้ทั้ง4คนเอาตัวรอดกันในหมดรัชเอาที่คุณเคยหมดที่10คนเบาๆแต่ว่ามีกติกาลงโทษนะเพราะว่าคนที่แพ้นะครับจะต้องได้รับบทเป็นผู้ถูกกระทำในซีนเอาตัวรอดซึ่งจะเป็นเกมลงโทษของเราตอนท้ายรายการคนที่แพ้จะตายก่อนแพ้คือตายก่อนหรือโดนวงบีบก่อนอะไรก็ได้คือล้มไปก่อนตามนั้นเลยพูดเพราะทั้ง4คนเนี่ยมีประสบการณ์ในการเล่นละครอยู่แล้วและก็สามารถน่าจะเข้าถึงซีนอารมณ์ของเราดีเราคัดซีนลงมาดราม่าเลยดราม่ามากตัวจริงก้อยดูมั่นใจมากพี่กับไม้น่าจะมั่นใจมากไม้แต่จริงมี2ทีมเนี้ยจะต้องมีคนใดคนนึงใน2ทีมนี้ที่จะต้องเป็นผู้ถูกกระทำใช่แล้วอีกคนนึงก็จะกลายเป็นบัดดี้อันนั้นเป็นใครกับไม้หรอก็แม่ก็เล่นด้วยกันไงแต่ว่าใครตายก่อนแต่ว่าถ้าพี่ตายก่อนเราก็จะเป็นผู้ที่ก็จะเป็นผู้ถูกกระทำเอาบรรยายเอาตามนี้นะเพราะว่าตอนนี้เราได้จับห้องมาเรียบร้อยแล้วครับขอที่ห้องหน่อยฮะครับและพาสเวิร์ดเพื่อเอาใจแฟนคลับของมิวกับนะครับเราเลยคัสพาสเวิร์ดแบบพิเศษมาให้นั่นก็คือพาสเวิร์ดวันนี้จะเป็นเลขวันเกิดของมิวตามด้วยเลขวันเกิดของครับเป็น4หลักนะครับสมมติว่าถ้าเป็นแบบว่าเลขตัวเดียวอย่าง4หรือ3อะไรเงี้ยก็จะเป็น04หรือ03โอเคนะวันเลขพาสเวิร์ดของวันนี้นะครับคือเลขวันเกิดมิวตามด้วยเลขวันเกิดของครับอ่ะทีนี้แหละเราจะคนที่เข้ามาเนี่ยคือคนที่เราแบบ MC เราแบบ 100% สรุปไม่มีใครเข้ามาเลยเป็นพาสเวิร์ดของวันเกิดมิวก่อนนะครับตามด้วยวันเกิดของกราฟเดี๋ยวผมให้เวลาแฟนคลับได้ไปเซิร์ชวิกิก่อนไม่ใช่พี่อันนี้เลขของห้องอันนี้เลขของในของอ๋อของไม่ใช่นี่ของเราเข้ามั้ยฮะมีมั้ยฮะไม่มีใครเข้ามาเลยตอนนี้ไม่ใบให้ตัวแรกอย่างวะอ๋อมันดีเลย์อ๋อดีเลย์กันอยู่แต่ก็ไม่เข้ามาเลยดีเลย์อ่ะเดี๋ยวถ้างั้นเราลองใบ้ตัว2ตัวแรกก่อนไหม2ตัวแรกของเราครับวันเกิดของมิวคือวันเกิดวันที่เท่าไหร่ครับคุณมีวันเกิดอะไรวันที่เท่าไหร่คะ20แสดงว่าเลข11ครับผมอ่ะเหรอเลขอะไรนะครับ11ใช่ไหมฮะ21ก็แสดงว่าเลข2ตัวแรกจะเป็น2 1เพราะฉะนั้นเลข2ตัวสุดท้ายก็คือเลขของวันเกิดกับแล้วอ่ะทีเนี้ยวันเกิดกับอะไรนะครับก็เป็น2 1บวกด้วยตื้ดๆนะครับ2 1บวกด้วยตื้ดๆมีมั้ย1บวกตื้ดๆเอาเหรอตอนนี้มีคนเข้ามามั้ยฮะไม่มีเลยครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ครับเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับโอเคค่ะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะคะทาง Facebook ตอนนี้น้ำวิทยาคนส่งกำลังใจมาให้น้องกราฟนะคะน้องกราฟเหนื่อยมั้ยเหนื่อยมั้ยง่วงมั้ยนะคะน่าเหมือนคนง่วงขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยส่งกำลังใจมาให้น้องกับหน่อยนะน้องบอกแล้วนะว่าน้องไม่ง่วงนะแล้วก็วันนี้นะคะก็พบกับทั้ง4คนเนาะเรื่องเสียงไมค์ของพี่มิวเบาทีมงานกำลังแก้ไขอยู่นะคะรอสักครู่นะคะสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมีคนเข้ามาได้แล้วก็คือ GM GM แล้วเทสกับเลขกับผิดปอบเมื่อกี้ EMPS ไม่ผิดนะ
่ะสองหนึ่งคือวันเกิดของมิวครับผมตามด้วยวันเกิดของกัฟนะครับวันที่4เพราะฉะนั้นพาสเวิร์ดของห้องแรกก็คือ2104นะครับ2104ถ้าไม่ได้เข้ามาจะไม่ได้เล่นด้วยกันนะคนที่เข้ามาเล่นรอบนี้จะได้ตุ๊กตาแพนด้าไปเลยเหรอคะอ๋อเลขห้องเลขห้องมองไม่เห็นใช่ไหมฮะยังไม่ได้ให้เลขอ๋อไม่ได้ให้เลขห้องอ๋อสับซีเลขห้องเดี๋ยวโทษนะคะเดี๋ยวให้ขึ้นในห้องครับก็คือเป็นเราเองนั่นแหละที่อยู่ก็ไม่เห็นเป็นคนหน้าชัดทุกคนแบบว่าหน้าชัดออดแฟนคลับยังไม่เห็นเลขห้องขออภัยครับเลขห้องเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวให้ตอนนี้เลขห้องขึ้นมาแล้วนะฮะได้ค่ะครับผมเราจะเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนเนี้ยจริงๆอ่ะเวลาเขามาดูรายการเนี้ยเขาดูจริงๆเขาดูพวกคุณโดนลงโทษกันนะหลักๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนที่คนที่แพ้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เลือกบทละครนะฮะเราจะมีบทละครให้กับผู้แพ้เป็นเขาเรียกรับบทเป็นผู้อุปถัมภ์มีบทที่1กับบทที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกไว้ในใจเลยนะตอนนี้นะครับโดดไปเรียบร้อยมีคนอยู่ในรถด้วยมีพี่มีคือมิวกัฟเนี่ยเขาเป็นแบบเป็นคู่ที่เป็นคู่ที่แบบว่าทำงานด้วยกันแบบเล่นซีรีส์ด้วยกันมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นพี่น้องที่พัดภาคจากกันมาแต่ว่าตอนนี้ตอนเนี้ยไมค์ก้อยนี่ก็คือเป็นคอมโบใหม่เหมือนกันนะหลังจากวันนั้นที่ไปออกรายการมาคือโบบ้ามากเลยนะไม่เล่นเกมเล่นโบเล่นโบใครอ่ะมีคนอยู่ตรงพี่อ่ะกัฟพี่จะตายแล้วเอาสวยแล้วพี่มิวพี่มิวครับมีบท1กับบท2ก็มีวงก่อนมั้ยครับอันผมให้บทไปอ่านก่อนเลยเอาบทไปอ่านลองก่อนเลยนี่คือบทละครที่1บทละครที่2ผมแพ้แล้วเฮ้ยผมยิงน้องคนนึงแล้วอุ๊ยเอาบทละครที่เท่าไหร่ครับครับผมเอา2แล้วกันบทละครที่2นะเดี๋ยวผมก็ส่งบทละครให้ไปรอเลยฮะคุณทําเล่นเลยผมไม่บอกแล้วเหรอนี่เหรอระหว่างนี้น้องมิวเล่นกล้อง IG ได้ก่อนนะคะผมกับคนเล่นกล้อง IG เลยไม่ได้เล่นเกมอ่ะตอนนี้ผมตายแล้วโซเชียลแคมไม่ใช่สวัสดีทุกคนนะครับผมเราสองคนตายแล้วเพราะฉะนั้นไมค์ก้อยไม่ต้องเลือกเราเนาะบทละครเมื่อไหร่แค่ใครจะเป็นคนเล่นเป็นผู้ถูกกระทำตอนนั้นเองนี่ทุกคนอ่ะบทละครยาวมากให้ดูข้างหลังก่อนผิดได้ผิดอ๋อให้ดูแบบเราให้ดูให้ดูเราไม่ให้ดูเราให้ดูมันยาวเฉยแต่ผมตายแล้วนะแค่จะเราต้องเล่นกับดูแลซ้อมก่อนซ้อมก่อนกั๊กก็จะเป็นบัดดี้นะฮะส่วนมิวก็จะกลายเป็นผู้ถูกกระทำโอ้ยผมยิงน้องคนนึงเมื่อกี้จริงเหรอไม่ใช่พี่กำลังโดนแต่ว่าโดนเขาซ้อมใช่ไหมพี่กำลังให้เขาแก้ไวเลตที่แพ้แล้วพี่ก้อยตายแล้วเหรอโอ้ยแล้วสองสาวนั้นยังใครยิงก้อยน้องไมค์ยังอยู่ก็คือรู้เลยว่าใครจะแบ่งเราเล่นเกมนี้สองรอบเราเล่นเกมนี้สองรอบมีให้มีเราไม่มีแก้มือเพิ่มอีกสักรอบนะรู้สึกรอบนึงมันไวเลยมันไวใช่ไหมเดี๋ยวเกมหน้าไม่ต้องทำอะไรเลยผมตายแล้วตายแล้วหรอเหลือพี่ไมค์คนเดียวแล้วเนี่ยเหลือไมค์อีกแล้วเพราะฉะนั้นก้อยครับเสียงได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้บทละครแล้วนะทุกคนเสียงผู้ถูกกระทำได้ค่ะช่วยก้อยส่งให้ก้อยเลยนะนี่เราได้บทแล้วยาวมากไปครับเพราะนั่นที่เป็นแฟนคลับจริงๆนะคะตายกันเร็วมากจริงอันนี้ไม่แฟนคลับเราโหดแบบนี้โหดไปไปจริงไม่เป็นไรอ้าวเกมจบแล้วเกมไวเฉยนะครับไวเฉยเกมไวมากก็จบไปเป็นอันดับที่5นั่นเองจากทั้งหมด10อันดับมาครึ่งทางครึ่งทางได้ตื่นช้าเราลงที่ผิดแล้วไม่ได้ตื่นโอ้โหว่า you made it to top 10เลยน้องก็ไม่น่าจะไม่เป็นไรเพราะถือว่าวันนี้สิ่งที่เราอยู่คือละครท้ายตอนนี้แจกบทก่อนคือจะเอาบทไปอ่านจะได้เอาไปก่อนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวระหว่างนี้เราให้อีกเกมนึงเมื่อกี้บอกว่าสึกว่าเอ้ยเกมมันเร็วไปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาแก้มือของแก้มือเป็นไงบ้างครับตาเมื่อกี้นี้มันไวซะเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นอีกอันนึงนะเราจะให้เล่นเป็นซ่อนแอบกันกติกาง่ายๆกิจกรรมซ่อนแอบคือเรารู้แล้วว่าอยู่แยกกัน2คนมาอาจจะรู้สึกเงาๆไงไปมัดรวมกันไปเลยเป็น4ดีค่ะแล้วเราซ่อน4ซ่อน4คนแต่คนหาทั้งหมด44คนโอ้โหเรากระจายกันได้มั้ยได้รวมกันเราอยู่ก็ได้รวมกันเราอยู่ก็ได้จะกระจายก็ได้แต่ว่าเราจะช่วยทั้ง4คนด้วยวิธีการให้เป็น
เราจะไม่เปิดกล้องให้รู้ว่าทั้ง4คนอยู่ไหนไปซ่อนก่อนใช่วิ่งยับเฟสปกติจะเดินแฮกแมปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้แฟนคลับมาเล่นด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยกันเนาะโอเคโดยรอบนี้นะครับพาสเวิร์ดเดี๋ยวเราก็ต้องเปิดเลขห้องด้วยนะตัดนี้ตอนนี้พาสเวิร์ดนะครับจะเป็นเดือนเกิดของไมค์ตามด้วยเลขเดือนเกิดของก้อยสมมุติว่าเป็นเดือนมกราอย่างนี้ก็จะเป็น01กุมภา02นะย้ำอีกทีนะครับพาสเวิร์ดรอบใหม่นี้ก็จะเป็นเลขเดือนเกิดของไมค์แล้วก็ตามด้วยเลขเดือนเกิดของก้อยไหนลองพูดสลับกันลองเทสหน่อยนี่เกิดเดือนอะไรฮะคุณเดือนเกิดเดือนอะไรคะ12ฮะเดือนหน้าฮะอ่ะ12อันนี้เดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าแล้วเดือนหน้าแล้วจะมันเกิดแล้วจะมันเกิดแล้วก้อยอะปีหน้าเลยค่ะไม่04อันนี้จริงไหมไม่จริงไม่จริงจริงจริงนะ12กับ04 04นะโอเคมาเดี๋ยวเราใส่ไอดีห้องก่อนมันเกิดไม่มาเถอะไอดีห้องมีคนถามน้องกับว่านั่งท่ามีเมื่อยไหมคะพี่ชอบความชิลแล้วนะเล่นเกมกับเพื่อนก็ต้องชิลคือตอนแรกกล่าวว่าจะให้นอนพื้นแต่ไม่ได้มันจะดูไม่ดีจะสบายไปนิดนึงจริงๆเกมเราคือจะนอนเล่นนั่งเล่นคือได้หมดทุกท่านะแล้วทุกที่ทุกเวลาด้วยนะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเลขห้องนะครับใช่ครับเป็นเล่นเป็นโหมดสปอร์ตนะครับในห้อง48คนอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะเรามาแฟนคลับไม่เชื่อว่าน้องนั่งสบายค่ะช่วยให้น้องยืนยันหน่อยสบายครับผมสบายอ่ะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราเอากิจกรรมไลค์แอนด์แชร์ขึ้นมาก่อนนะเผื่อใครอยากให้น้องแพนด้านะแฟนคลับของมิวกัฟหรือแฟนคลับของไม้ก้อยนะครับอยากได้ตัวที่มันเป็นน้องแพนด้านะมาเป็นคู่หูอ่ะกิจกรรมไลค์แอนด์แชร์มาเลยครับขึ้นมาแล้วนะกิจกรรมไลค์แอนด์แชร์ของเราก็คือทำไมเล่นฟรีไฟร์จะต้องเล่นกับเพื่อนนะขอเหตุผลมาเดี๋ยวยกตัวอย่างให้น้องกัฟยกตัวอย่างหน่อยว่าทำไมเล่นฟรีไฟร์ต้องเล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวมันเหงาครับต้องมีเพื่อนเล่นนะอ่ะเลยแล้วของน้องไมล์นะครับของไมล์นะคะจะได้มีคนแบกให้ไงค่ะเล่นกับเพื่อนอันนี้ได้นะเพราะฉะนั้นพิมพ์มาแล้วอย่าลืม UID กับชื่อตัวละครนะครับเราจะได้ส่งของให้ถูกนะครับ101204วันเกิดน้องพอดีเอ้าหรอมีคนบอกว่าเป็นเลขวันเกิดน้องเฉยนะพี่กับน่ารักมากๆน้องกับไม่สบายหรือเปล่าคะอะไรอย่างงี้สบายครับผมเพมอเราเจอกันอีกแล้วมันคือสปอร์ตพี่ว่าน้องน่ารักมากนะครับอันนี้คือรหัสอ๋อนี่เลขห้องค่ะเราต้องใส่รหัสเราใส่รหัสอ๋อ1212ถ้าเป็นภาษาไทยสปอร์ตถ้าเป็นภาษาไทยสปอร์ตนี่คืออะไรคะอ๋อเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม is the ภาษาไทยตอนนี้งงภาษาไทยภาษาเป็นทีมทีมไหนส่งมาส่งมาเจอไหมฮะเดี๋ยวให้เข้าเลขห้องนี้ก่อนนะครับเลขห้องนี้ทำไมผมเข้าแล้วมันไม่มีชื่อผมครับเอ๊ะน้องกัฟต้องจิ้มก่อนจิ้มเหมือนนะจิ้มตรงที่ว่างๆสักที่นึงเข้ามาไหมจิ้มไม่ได้ยังไม่ขึ้นมันจะเป็นวันเกิดไม่กับพี่ก้อยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะทำให้นะเดือนเกิดเซย์ไฮทูไอจีไปก่อนนะคะทุกคนไทยทูไอจีครับไม่ได้ใช่เข้าเลยเข้ามากันแล้วเข้ามาแล้วเป็นไหมครับไม่ได้ไม่ได้จ้ะปั๊บคนงานนะฮะเข้ามาแล้วแล้วคนทำงานช่วยทำให้คนนี้นะฮะอ่ะระหว่างนี้อ่านคอมเมนต์ก่อนผมว่าผู้คอมเมนต์ต้องการความโอ้โหวันนี้คอมเมนต์รัวจริงๆนะครับเอ็มทีมงานด้วยนี่อ่ะเดี๋ยวผมไม่อ่านตอนนี้มีคอมเมนต์ในอันนั้นจะเป็นFacebook นะฮะเดี๋ยวผมขอญาติเข้าไปใน YouTube นะฮะผมเชื่อว่าแฟนคลับใน YouTube 14,000ทำจริงมีคนกลัวน้องกัฟหลับกลางอากาศอ่ะเวลาทุกคนเป็นห่วงตื่นตอนนี้แฟนคลับเยอะมากนะครับมาจากว่าใน YouTube เนี่ยจะเป็น International Fan นะพี่ก้อยสู้ๆนะขอบคุณค่ะเชียร์อยู่นะน้องบอกมีคนบอกเล่นกับเพื่อนได้ความขยันนะคะเล่นกับเพื่อนน้องสมโพจน์นะครับ .com บอกว่าพี่ผู้หญิง2คนน่ารักจังเลยครับขอบคุณค่ะคุณสมโพจน์ผมชอบ energy นี้นะ
มีภาษาอังกฤษภาษาอินโดนีเซียเยอะแยะหมดเลยนะฮะview and grab sit together please ตอนนี้ก็พูด sit together อยู่นะให้เขานั่งไม่ทำไมหรือพี่กับไปหรือเราแบบว่าต้องไม่นั่งถ้านั่งของกับนั่งสบายเลยครับเห็นไหมคนใน YouTube เห็นว่ากับนั่งสบายตอนนี้ครบแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปห้องต่อไปได้เลยครับพาสเวิร์ดนะฮะพาสเวิร์ดจะเป็นเลขเดือนเกิดของมาแล้วก็เลขเดือนเกิดของก้อยมาเกิดเดือนหน้าฮะเออมาเกิดเดือนหน้าแล้วก็อยากเกิดเดือนเอาบอกเป็นสงกรานต์ค่ะสงกรานต์เออเดือนหน้ากับสงกรานต์เดือนหน้ากับสงกรานต์ทุกคนแต่ที่เลขห้องขึ้นแล้วนะครับผมพาสเวิร์ดคือเดือนเกิดมากันแล้วมากันแล้วมากันแล้วอ่ะรอบนี้จะเป็นแฟนคลับของน่าจะเป็นของสาวๆละโอ้โหเขามาทีมเลย12ชื่อเหมือนกันเขามาเป็นทีมอะครับน่ากลัวมากนะคิวปิด LT ลาปิดเป็นทีมที่จะเข้ามาฆ่าด้วยนะครับมีทีมงานมีทีมหนึ่งที่ซ่อนในรถใช่ทีมนี้หรือเปล่าทีมรถใช่ในรถไม่ได้มาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ทีมเราไม่ได้ซ่อนจับต้องแก่เราปลูกอย่างเดียวเราปลูกอย่างเดียวนะแล้วก็ตายกันโอ้โหตอนนี้คอมเมนต์ขออนุญาตนะครับอาจจะอ่านไม่ทันจริงๆนะฮะบางคนไม่รู้ผมยิงไปตอนนี้อ๋อหมายถึงว่าเขาบอกว่าให้นั่งตรงกลางด้วยกันได้เดี๋ยวจะมีช็อตที่ทั้งสองคนทั้งไมค์ก้อยและมิวกับได้นั่งด้วยกันตอนจะเป็นละครซีนละครของเราได้ครับเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้ก่อนที่จะไปนั่งไปซ่อนก่อนนะฮะซีนละครไม่ใช่ซีนละครอ้าวมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับจอมันดับเครื่องมันดีเกื้อมาดีแสดงว่าตอนนี้ชีวิตของพี่มิวอยู่กับพี่มิวเอามาแล้วมาแล้วอ๋อตกใจหมดเลยฮะเฮ้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เราไปจับทีมอื่นนะครับไปเร็วทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราให้ไปเจอกันที่พีคแล้วกันสำหรับคนอื่นนะครับใครที่ไม่รู้จะไปไหนไปเจอกันที่พีคนะครับเร็วไปจ้าไม่สามารถกลับเข้าไปได้หรือครับกลับเข้าไปได้นะดีแมทแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วมาลงไปบินลงมาบินลงมาเอาพี่ยังอยู่บนเครื่องอยู่พี่อยู่เอามาเอาโอ้โหขนาดนั้นเต็มหมดเลยพี่นะไม่แต่วันนี้เรามากันแบบเป็นหมู่บ้านไงเราก็ฉะนั้นทั้ง3คนเป็นความหวังของหมู่บ้านไม่แน่คนที่รอดอาจจะเป็นมิวก็ได้เออแบบแต่ตอนนี้คนตามเต็มเลยนะครับเขาไม่รู้คุณเขาไม่รู้ว่าใครเป็นชื่ออะไรตอนนี้เขาตอนอยู่ในสมอลล์พูมเราจะเห็นชื่อกันแล้วกันนะฮะเว้นแต่ว่าเขามุดจอดูตอนนี้นะครับไปตามคนอื่นเลยไม่ต้องตามมิวกับไมค์ก้อยนะฮะถ้าเห็นถ้าเจอถ้าได้ที่ซ่อนแล้วนะครับแบบมิดชิดให้ซ่อนแล้วก็แอบไปนะเราถอดเสื้อผ้าได้ไหมครับเฮ้ยมาถึงตอนนี้เหรอครับหรือว่าตอนนี้เดี๋ยวผมตกใจหมดเลยฮะแฟนคลับเตรียมรอแฟนผมว่าแฟนคลับจะขาดใจนะครับตอนนี้ไม่ได้นะสู้ๆมิวกับนะครับตอนนี้อยู่คนเดียวเลยพี่ไมค์ก้อยสู้ๆนะคะท่านมิสเป็นแบบคู่ประสานนะฮะแอบเก็บปืนพี่ๆทุกคนน่ารักมากค่ะน้องสุราคณานะครับแซ่บึงนะครับผมขอกติกาใหม่ได้ไหมพี่ทุกคนต้องทำอะไรนะต้องอยู่ให้ซ่อนแล้วก็อยู่ให้นานที่สุดค่ะอยู่ให้นานที่สุดใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเราตายแล้วเขาแคปจอเราได้เขาจะได้รางวัลไปค่ะต้องรอให้เราตายด้วยใช่เขาต้องมาฆ่าเราแล้วครับใช่ค่ะวันนี้เราแจกเป็นแพนด้ารัวๆเลยนะฮะละอ่ะกิจกรรมไลค์แอนด์แชร์เราขึ้นมาหน่อยนะสำหรับบางคนที่ไม่รู้ว่าขึ้นตอนนี้ขึ้นอยู่แล้วเนาะใครไม่รู้ว่าเอ้ยอยากร่วมสนุกกับพี่มิวกับอยากได้ของรางวัลเป็นมาสคอตทีมเป็นตัวแพนด้านะก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับว่าพอเห็นว่าทำไมถึงเล่นฟรีไฟต้องเล่นกับเพื่อนนะครับขอแบบเหตุผลน่ารักน่ารักนะครับในคอมเมนต์ทั้งหมด10คอมเมนต์เราจะแจกรางวัลให้เลยนะครับแต่อันนี้มันหมวดนี้มันไม่มีวงใช่ไหมครับหรือว่ามีครับมีค่ะอ้าวต้องคอยหนีวงไว้ใช่ครับโอ้ตอนนี้อันนี้เป็นปรากฏการณ์นะครับมีน้องๆเด็กผู้ชายหลายคนบอกว่าผมเข้าไม่ทันครับอยากจะเล่นกับพี่ไมค์คอย ผมไม่แน่ใจว่าเข้าไปเล่นหรือเข้าไปแบบว่าไปยิงนะทุกคนดูบอกว่ายิงแน่น่าจะเข้ามายิงนะดูจากทรงแล้วแล้วอันนี้คนอื่นเขาก็ไม่ฆ่ากันหรอเขาฆ่ากันอยู่เขาฆ่ากันอยู่ครับฆ่ากันอยู่อ่ะตอนนี้มีใครได้ที่ซ่อนหรือยังคะตอนนี้ถ้าซ่อนแล้วก็อยู่นิ่งๆได้นะเดี๋ยวเราจะแจกอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมหน้าแล้วมีอุปกรณ์ด้วยเหรอใช่ครับเดี๋ยวเราจะเอาน
ตอนนี้ซ่อนเรียบร้อยยังครับมีคนเจอผมด้วยอีกผ่านไปแล้วปะแต่ผมกระโดดไออันนี้ออกมาถือว่ามีไหวพริบที่ดีมากนะครับป่ะผมงงอยู่ตอนแรกเขาวิ่งมาพอดีคลิปทูสวิชเป็นมิตรภาพนะครับมีคนบอกว่ามิตรภาพพิมพ์ว่าตภาพคือเป็นตภาพที่เป็นตภาพเต่าแล้วมิตรภาพนะครับผมเล่นติดเซิร์ฟหรือเปล่าเริ่มเพื่อกันครับตอนนี้เราเป็นแบบฉันว่าคุณซ่อนดีมากอ่ะตอนนี้ทุกคนซ่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอทีมงานครับเดี๋ยวขอเป็นอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกันนะครับเป็นดีจ้าฝากเป็นสกิลแต่ดิฉันได้ครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้นะฮะอ่ะคอมเมนต์ของทาง Facebook บ้างครับพี่ก้อยน่ารักอ่ะน้องหม่อนนะครับพี่มิวช่วยปลุกน้องด้วยน้องตื่นแล้วน้องตื่นแล้วนะฮะเมื่อกี้น้องกระโดดขึ้นแท่นกระโดดนะครับพยายามขึ้นฟ้าเรียบร้อยแล้วน้องกั๊บครับมีคนบอกว่าขอน้องกั๊บกลับบ้านได้ไหมครับถุงนึงครับอะไรนะครับขอน้องกั๊บกลับบ้านถุงนึงครับจะดีแล้วครับเหตุผลที่เราต้องเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะว่ามีคนระวังหลังและใครเหงามีพลังของทีมเวิร์กนะครับอันนี้น้องวรนิชนะครับโอเคนะฮะนี่ต้องตามกติกานะครับอ่ะระหว่างนี้นะครับที่ทุกคนกำลังจะฆ่ากันนะฮะเดี๋ยวเราให้เกมก็ดำเนินต่อไปแต่ว่าพี่มิวพี่กาพี่มาพี่ก้อยเดี๋ยวเราจะมีภารกิจพิเศษวันนี้เราใครอยู่กันผมกาไม่มีกล้องจะทับกล้องจะหลุดอ๋อมีคนอยู่นอกวงมีคนอยู่นอกวงพี่เนี่ยพี่มิวพี่กาพี่ไมค์พี่ก้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อุปกรณ์ครับจะเป็นกระดานวาดรูปเดี๋ยววันนี้เราพูดถึงมิตรภาพเราจะมาให้ทุกคนลองวาดภาพกันนะครับว่ามิตรภาพในความหมายของ4คนหรือจะเป็นคำว่าเพื่อนในแบบของ4คนถ้าออกมาเป็นภาพวาดเนี่ยมันจะออกมาเป็นทรงไหนนะเดี๋ยวเราให้พี่นาเจวาดคู่กันได้เลยครับผมเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ไว้กันครับมีคนได้กันเริ่มอยู่ครับต้องห้ามตายก่อนต้องห้ามตายก่อนก็4น้องกับสู้ๆนะครับเดี๋ยวช็อตต่อไปเนี่ยคิดว่าทั้ง2คนทั้ง2คู่น่าจะได้แบบมีสมาธิได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นเราจะเป็นช่วงของศิลปะนะครับตอนนี้เราละเลงเลือดกันไปก่อนในเกมนะละเลงเลือดผมพาไปหาคนอื่นดีกว่าเออเอางี้ดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่มีพี่กับแล้วก็พี่ไมค์พี่ก้อยทั้ง4คนเนี่ยเขาจะต้องวาดรูปกันไม่ต้องมาพี่ไม่ต้องมาเต็มเลยเนี่ยมีคนวิ่งไล่ลุมผมเต็มเลยเนี่ยไอ้กูวาดด้วยนี้เหรอคะใช่ครับอันนี้สองเดี๋ยวให้ทั้งแฟนคลับนะช่วยแบบว่าพิมพ์คอมเมนต์มาถือว่าภาพนี้เรามาวาดด้วยกันโอเคทั้งพี่มิวพี่กาพี่มาพี่ก้อยเรามาวาดร่วมกันว่าเราจะวาดรูปมิตรภาพความเป็นเพื่อนของเรามาอย่างไรโอเคตอนนี้นะพี่มาพี่ก้อยนี่คือวางจอยแล้วพร้อมวาดศิลปะเราไม่รู้เนี่ยเขาวิ่งไล่ผมอยู่ในขณะที่แต่สองคนนี้ก็คือไม่สนใจศิลปะเพราะตอนนี้เด็กเล่นเกมอันนี้คือวาดแล้วเหรอใช่ถ้าผมไปวาดผมจะโดนลงมันจะชวิ้งออกมาเลยโลเคชั่นของ2คนนี้แสดงว่าดีมากคือเล่นแบบชิลเออมีปานี่เล่นชิลมากคือเล่นมือเดียวได้เลยก็วิ่งไล่ผมไม่หยุดเลยไปไล่คนอื่นบ้างก็ได้ครับเดี๋ยวตามกันวิ่งไล่จะบอกมิวดีกว่าไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวผมวิ่งมิวอยู่ไหนอย่าเดี๋ยวเร็วพี่มิวพี่กราฟครับมีอะไรจะบอกกับคนที่กำลังตามอยู่ครับมีคนปันผมตามคนอื่นบ้างก็ได้ครับผมมีคนปันผมมันวิ่งมาหาผมพี่มิวอยู่ไหนครับจับจัสเซฟบินดิสเกมนะครับมิวเดี๋ยวผมไปหาเราวิ่งไปครับพี่อย่าทำฉันนี่คนนี้โหดมากน้องอนุธิดานะครับกราฟสู้ลูกใครกระทืบหนูเดี๋ยวแม่กระทืบมันเองเต็มเลยครับคือแม่เขาคงไม่ทันครับได้ข่าวตอนแม่น่าจะเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรมิวครับอย่าวิ่งไปนี่ไปแล้วเอิร์นอุ้ยเห็นแล้วเห็นพี่มิวแล้วเห็นพี่มิวมีเด็กปั่นหนึ่ง EA ค่ะอย่าวิ่งว่ะมิวอยากให้เห็นภาพของตอนนี้ไม่ก้อยคือแบบเฮ้ยวาดแบบคนละมือเอพี่มิวเป็นจิตรกรมือหนึ่งนะตอนนี้จริงเขาจะได้อยู่เขาจะได้อยู่ว่าเขาอยู่ไปอยู่ฝั่งตอนนี้นะครับน้องไม้ได้หยิบน้องมาสคอตอันนี้คือคาร์ดอยิงป่ะครับเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ก็สกิลสูงค่ะเราวิ่งไปหาดีกว่าเฮ้ย
เขาจะได้อยู่บ้านเกมไม่ต้องเล่นลูกก็ต้องวาดโอ้ยน้องรอน้องแพนด้าน้องแพนด้าอุ้ยเขาจี้ตูดมาแล้วน่ะแล้วทำไมเขาวิ่งเร็วกว่านั่นดิเว้ยที่ลืมมองครับแต่ถือว่าถ้าเรายังสามารถรักษาความเร็วระดับนี้มาตรฐานระดับนี้เราอาจจะรอดไปถึงวงสุดท้ายได้เรื่องอะไรเพราะว่าสวยกันจังเลยอ่ะเป็นเอ้ยพี่มิวมีคนวิ่งไล่พี่แล้วไม่หนึ่งพี่จะตกน้ำมีคนวิ่งไล่พี่แล้วที่หันแล้วมีไม่ได้เอาไปอุ้ยเนี่ยมีคนอยู่ข้างหน้าผมอุ้ยเอ้ยไม่รู้พี่ไม่ได้เก็บอะไรเลยนี่เขายิงอยู่แล้วคือตอนนี้ทุกอย่างแบบว่าบอลลูนมันตุ้มมากเลยนะครับตอนนี้งงมากเลยต้องทำหลายอย่างมากนะกับเกมนี้ก็งงมากต้องมีฟังก์ชันมากนี่ก็วิ่งกันสุดฤทธิ์เลยทำไมเขาวิ่งเร็วกว่าเพราะถ้าคุณวาดรูปยันทำมีภาพของเขาเพื่อนเพื่อนต้องช่วยกันก่อนคุณต้องโชว์สกิลความเป็นแบบทีมสตาร์คุณทีมวิ่งไล่ถิ่วมือหนึ่งคุณต้องเล่นแล้วอันนั้นคุณต้องวาดมีหัวเร็วมีไฟเฟรนมีไฟเฟรนมิวเขาจะเนี่ยใกล้ผ่านใกล้จะถึงใกล้แล้วเนี่ยตอนนี้อุ้ยขออนุญาตถ้ามีไปไม่ได้คนนั้นไม่ได้หนึ่งเลยมาแล้วในขณะที่อันนี้เหมือนนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าคือตอนนี้กระต่ายไม่มีคือนอนรอนะสักพักตอนนี้เต่าเริ่มปลอดภัยกว่าแล้วนะอยู่ไหนครับอยู่ไหนแล้วเจอพี่ก้อยแล้วเจอพี่ก้อยแล้วมีไปเป็นเรื่องว่าแล้วเจอพี่ก้อยแล้วเหรอครับเจอพี่ก้อยแล้วครับงูมันหดครับเร็วตอนนี้มาอยู่นู่นตอนนี้ทุกคนพิมพ์ UAD มาเยอะแยะมากเลยนะครับอุ้ยมีคนวิ่งไม่หาทางพี่อย่าวิ่งไปดักนะเฮ้ยเจอคนเต็มแล้วคนเต็มเลยคนเต็มเลยครับที่ไหนเฮ้ยเกมนี้สนุกดีคือตอนนี้ทั้ง4คนคือหนีก่อนนะเพราะวงมันน่าจะแคบขึ้นเรื่อยๆแล้วคนก็มาเต็มเลยครับอย่าลืมคนที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถามอย่าลืมใส่ UAD ด้วยคนที่เริ่มร่วมกิจกรรมนะครับตอบคำถามอย่าลืมใส่ UAD ด้วยเพราะว่าเราจะแจกให้ไม่ถูกนะครับเนี่ยเต็มเลยเนี่ย ผมโดนล้อมครับพี่มีคนถามว่าพี่มิวพี่กับวิ่งเหนื่อยไหมวิ่งเหนื่อยไหมคะวิ่งจนเราพร้อมแล้วครับวิ่งจนพร้อมเต็มเลยแต่ว่าสิ่งที่น่าเชื่อคือทั้ง4ยังมีชีวิตอยู่คือเอาทำไมเล่นเกมนี้อยู่แบบนานเฉยนานเฉยนะหรือความจริงเราต้องใช้มุกนี้ตอนเนี่ยเขาถือว่านี่เป็นการซ้อมทีมเฮ้ยระเบิดลงปกติโอ้ยโอ้โหอันนี้ถ้าดูในหน้าจอนี่โดนระเบิดเอ้าโดนระเบิดมิวโดนระเบิดมิวครับมิวรู้ไหมว่าใครก็โดนเราไปแล้วไปพร้อมกันเลยเหรอครับแล้วใครมาคาหลังผมก็คาตามก็ให้คาหลังมิวป่ะมิวครับมิวรู้ไหมครับว่าใครขับรถทับมีคนขับรถทับผมผ่านไป50รอบแล้วมีคนขับรถทับผมผมว่าช็อตนี้จะเป็นช็อตประวัติศาสตร์เลยครับมิวเพราะว่ามีแบบคนที่ตายด้วยอุกกาบาตเนี่ยมีน้อยมากเลยนะน้อยจะตายแข่งโปลีกมา3ซีซั่นมีคนที่โดนตายด้วยอุกกาบาตแค่คนเดียวมิวคือคนที่2ขอบคุณที่โดนดีใจเลยเนี่ยคุณที่ดีใจนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสำหรับอุกกาบาต1ลูกครับอู้ไปแล้วตายเลยโอกาสโดนมันน้อยมากเลยครับมิวของมิววิ่งในที่แจ้งใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ๆไปมาช่วยผมว่านี่ก็จะเป็นช็อตเด็ดแห่งวันนะครับเป็นช็อตมิวโดนอุกกาบาตมีคนตามมาแล้วมีคนแบบโหมีคนห้อยสลิงตามมาเต็มเลยในเมื่อไม้สู้เดี๋ยวจะจิตกรตอบคุณดิวคุณต้องเป็นประโยชน์นะเราต้องทำงานแล้วตอนนี้เดี๋ยวทีมงานก็เดี๋ยวช่วยจับภาพของตอนนี้ขออัปเดตผลงานของน้องไม้นะฮะไอ้น้องก้อยนะครับโชว์หน่อยค่ะก้อยน่ารักมากขอโชว์ให้กล้องหน่อยครับน้องก้อยน้องผมพาคนมาหาแล้วครับพี่ไม้เฮ้ยก็เปลี่ยนแผนเนี่ยเขาวิ่งตามมาเต็มครับเราจะวาดอะไรจะเป็นคำแล้วก็ระบายสีหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้ใช่ระวังมันเขาเป็นสีน้ำตะวันตาอุ้ยมีเดี๋ยวให้ที่แทนเอาเป็นกันได้ไหมอุ้ยโดนขับรถเหยียบทำไมเขามีรถให้ขับ
ขลุ่มขลุ่มควันลุ่มอะไรไปก่อนพกแขวนได้ขนาดนั้นตายแล้วไปแล้วเหรอมาอยู่หนึ่งแล้วมาอยู่ไปอยู่ที่อื่นนะตอนนี้เดี๋ยวเราให้คิวกับได้พักหายใจเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่น้องไม้น้องก้อยนิดนึงนะตอนนี้ไม่ใช่กลิ่นระบายไปไม้สู้ครับไม้เดี๋ยวต้องผัดกันไปแล้วค่ะตอนนี้ยิมกลับไปด้วยกันพูดแล้วนะครับตอนนี้ตายแล้วครับไปด้วยกันแล้วโดนโดนยิงคุ้มเหยียบครับต้องกลับไปค่ะทั้งเจ้าไอ้ตายเรียบร้อยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะกลายเป็นคาบศิลปะกันแบบผ้ากันเปื้อนเหรอผ้ากันเปื้อนก่อนกันวันนี้ว่ากันตาเมทไม่ได้นะกันสีหกได้นะไปเรียบร้อยนะครับในกุมวงโดเรมอนทั้งสี่คนไปเรียบร้อยแต่สบายมากคือจัดรายการอยู่คือแบบเคยคิดเล่นๆว่าเอ้ยกว่าบาทเนี่ยมันจะมีคนโดนไหมเพราะว่าตอนที่เราเทสเกมหรือทำอะไรกันใช่คือเราก็เทสให้โดนก็ไม่โดนสักทีนะนี่เนาะเราแหละเป็นบุญเป็นบุญบุญหล่นครับเที่ยวฟันจุ่มเขาก็ต้องฆ่ากันเองใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่โฟกัสที่เขาแล้วเราจะมาโฟกัสที่งานศิลปะของไม้ก้อยและลูกกำนั่นเองอ่ะน่าจะถนัดกว่าไม่ได้กลับเป็นตัวเลยที่ว่าเปิดตัวใหญ่ไปเลยผมลูกบอลไงนะที่มิวส์ตรงไหนตอนนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าว่าอยากให้พี่ยูกับไมค์ก้อยวาดอะไรนะเราได้คิดมาตั้งแต่ก่อนไลฟ์แล้วว่าเราจะวาดอะไรมีคนบอกว่ากราฟครับถ้าจะเข้าหาพี่มิวขนาดนั้นลงมานั่งตักพี่มิวเลยก็ได้นะคะทีมในส่วนของพี่มิวนะพี่มิววางแผนกันเป็นเดี๋ยวเราให้พี่มิวเขาเรียกอะไรนะวาดภาพแล้วเดี๋ยวให้พี่กราฟลงสีในเป็นกำลังในขณะที่ไมค์ก็มัลติทาสก์ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันเลยพี่มิวมีคนบอกว่าวันนี้พี่มิวก้าวเท้าซ้ายลงเตียงแหละดูออกแต่ว่ามันก้าวเท้าผิดตอนเช้าไงทำไมครับเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องแบบว่าอะไรนะโชคลางปะเคยแบบซ้ายคือดีไม่ใช่หรอเออกว่าลายซ้ายดีปะซ้ายคือดีหรือว่าจบพักก่อนออกจากบ้านหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยววันนี้ตอนนี้กำลังทั้งสองคนกำลังวาดภาพกันอยู่นะเดี๋ยวขอเป็นพี่มิวพี่กั๊กกำลังวาดอะไรอยู่นะตอนนี้ของไม้ก็จะเหมือนจะเป็นรองเท้านะรู้ได้ไงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอตอนพีเซ็ตก่อนก็ระวังแก้วน้ำตกนะคะเถอะเพราะว่าสวยมากเราก็สวยศิลปะขั้นลึกตอนนี้นะครับจะเป็นช่วงวาดภาพนะใครอยากให้พี่มิวพี่กราฟที่มาพี่ก้อยใส่อะไรลงไปในภาพนะคือโจทย์คือคำว่าเพื่อนนะเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้ง4คนจะวาดภาพออกมาเป็นยังไงนะลงมาได้เลยนะครับสวยอยู่แปลว่าไม่สวยตอนนี้ขอบคุณ 9,000 วิวใน Facebook นะครับ 14,000 วิวใน YouTube ตอนนี้บวกเท่าไหร่แล้วแล้วก็ใน Instagram เท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะ 4,000 ครับ 4,000 นะครับประมาณ3ล้านกว่าคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับเขาบวกกันยังไงเขาบวกกันยังไงเขาบวกกันยังไงประชากรไทยคือหายไปนิดมานั่งดูอยู่กับไปก้อยเลยจริงขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าแอดมินขออนุญาตอ่านนะครับคอมเมนต์ให้กับทุกๆคนละกันทั้ง Facebook YouTube นะฮะขอแบบคละๆกันไปตอนนี้เหมือนแชทค้างไปแล้วนะครับของ Facebook ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้แชท Facebook ค้างไปที่เรียบร้อยทาง YouTube นะครับอยากให้พี่ไมค์พี่ก้อยพี่มิวพี่กัฟนะครับวาดรูปอะไรหรืออยากจะยังไงมีคนบอกว่าโรงเท้านะครับโรงเท้าโรงเท้าโรงเท้า
น้องอาจจะเป็นคนใต้จะบอกว่าเป็นรองเท้านะครับวันนี้พี่มิววิ่งแปดงานเหนื่อยไหมครับยอมมั้ย FC ที่แท้จริงนะวันนี้ขออนุญาตนะครับเรื่องวาดรูปไว้ใจน้องมิวได้เลยค่ะจริงอุ้ยใหญ่ดูอุ้ยสวยมากยังไม่ทำอะไรเลยคนละศาสตร์น้องบ้านคนละศาสตร์เลยอย่าไปกลัวเราเป็นคนละศาสตร์คนละศาสตร์แบบจากการแสดงหรือเปล่าเออแล้วนะวันนี้เรามีวิชาศิลปะสองห้องสองคลาสอันนี้เป็นคลาสวาดรูปเดี๋ยวมีคลาส acting คลาส acting อีกทีนึงคลาสต้องปรึกษาเขานะคลาส actingคือครั้งที่แล้วอ่ะเอาจริงๆก้อยอ่ะเกือบพาทีมลิงชนะแล้วนะใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเจมอยู่ไหมหายไปแล้วไม่อยู่คุณเจมนะคะเขาใบ้คือเขาใบ้แบบลีดไปหน่อยนี่คือตอนแรกอ่ะทีมลิงอ่ะคือมาวินแล้วก็คือแบบว่าจับไม่ได้ไป2เกมใช่เนาะชนะใช่สิขอญาตรีเฟซนะครับFacebook นิดนึงครับตอนนี้คอมเมนต์ค้างไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมว่าตอนนี้คือด้วยความที่ตัวมาสคอตของทีมเป็นแพนด้าผมว่าทั้ง2ทีมอ่ะเหมือนเขาแอบใส่แพนด้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่าแพนด้าของไมค์ก้อยกับแพนด้าของมิวกัฟเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ตรงไหนนั้นนานนะคะนั้นนานนะครับพี่มิวน้องกัฟมี FC นะครับช่วยโปรโมททุกอย่างนะครับน่ารักมากนั้นนาแปลว่าอะไรครับพี่มิวนั้นนาแปลว่ารักนะครับนั้นนาแปลว่ารักนะครับพี่หมิงกับลูกบอลนะผมว่าตอนนี้คือแบบว่าทุกคนตั้งใจมากไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมระบายถูกช่องมันลบไม่ได้นะครับลบไม่ได้เราฟิสเรากดคอนโทรลแซดไม่ได้นะครับนะมีคนบอกว่าไม่เข้าใจแต่ว่าตอนนี้ดูไม่หยุดเลยค่ะสวยมากสวยมากสวยมากเป็นภาษาอังกฤษนะครับสวยมากเหมือนมิลลี่หรือเปล่าครับสวยอย่างนั้นนะครับนั่นนานะครับที่มิวขาไม่เป็นไรทำเป็นโพกกระดอกไปเอาละครับเกิดเอ็กซิเดนต์ผู้เข้าแข่งขันมิวก็ไมค์มิวไม่ใช่มิวก้อยไมค์ผู้เข้าแข่งขันไมค์ก้อยตอนนี้ประสบปัญหาสี6เรียบร้อยแล้วนี่เป็นไรค่ะมันเป็นศิลปะมันเป็นศิลปะเขาจะแก้เกมได้อย่างไรเล่นยันเล่นใช่อ๋อลืมผมบอกว่าให้วาดภาพเพลินเลยเดี๋ยวตอนนี้ให้คนละ5นาทีนะครับมันมีเวลาด้วยมีเวลาครับคุณมีเวลาเหลืออีกแค่5นาทีนะครับเหลือเฟือผมว่าตรงนั้นน่ะที่มากับก้อยว่าอยู่เอาลง Shopee ได้เลยนะเหรอผมว่าจริงๆๆคือสวยเหรอคะสวยๆๆๆไม่ใช่สวยอยู่นะสวยเลยสวยเลยสวยออกมาเลยตอนนี้นะครับไม่มีใครคุยกับเราเลยทุกคนคะเราคุยกันได้ค่ะมีแค่สีขาวดำภาพสีขาวดำอุ๊ยเหมือนเขาแบบสวยมากอ่ะประมูลได้เลยอ่ะโอ้โหแบบอยากเปิดประมูลนะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะครับก็ทำไมหมุนได้เลยจะอยู่ในมิติพิเศษค่ะเดี๋ยวเสร็จมาน้องว่าทันเราเลยได้ไอ้ว่าแขนไม่ทันว่าแขนไม่ทันผมว่าเป็นฝั่งนั้นคือใช้สีแบบว่าคุมค่ากันคือใช้สีแบบไม่แย่งกันเลยนะสองคู่นี้นะฮะฝั่งน้องใช้เขาดำแอบแตรกมีคนบอกว่าอยากได้รูปพี่มิวพี่กัฟวาดค่ะรูปมิวใครอยากได้ของมาก้อยวาดไหมคะมีนะนี่เลยค่ะที่มีตอนนี้คือเป็นภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับมีคนบอกว่าพี่ไม้สวยมากนะคะติดตามมาตั้งแต่ซีรีส์ยูปริ้งน้องนมกล่องนะครับน้องนมกล่องบอกว่าวันนี้วันเกิดผมครับHappy birthday to you Happy birthday to you หนูกดปุ่ม Happy birthday to you อันนี้เป็นของขวัญนะคะของพี่ของน้องนมกล่องและเมื่อกี้บอกว่าไมค์ก้อยไม่มีคอมเมนต์ใช่ไหมครับ yeah. มีคนบอกว่าน้องก้อยน่าจะวาดรูป
คนคนนั้นอยู่แน่เลยเออคนไหนครับเออพวกเขาใช้คำนำหน้าว่านายหญิงนะว่าคนคนนั้นคือว่ารองเท้าหรือว่านายหญิงสู้ๆนะครับตอนนี้ระหว่างนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวเราดูของให้ทั้งสองผู้เข้าแข่งขันไม้ก้อยนะฮะเขินแบบไม่กล้าโชว์เลยอ่ะเดี๋ยวเราพิเศษของเราก่อนเดี๋ยวเรามีเงาหนึ่งหรือเปล่าท่านหนูเราขอเติมเงานิดนึงแม่เลยมีการไม่มีการไม่เหมือนกันลอกกันบ้านเออลอกกันบ้านหรือเปล่าเฮ้ยแล้วเขาทำสีเทายังไงวะดำขาวเหรอเฮ้ยลองไหมไม่เวิร์กอ่ะพอเถอะไม่สวยไม่เป็นไรโอเคเซ็นบางครั้งเราต้องรู้จักคำว่าพอรู้สวยแล้วสองสามเย่เย่อะมันเป็นยังไงเราจะไม่สวยแต่ลูกเรามีความหมายนะคะความหมายมากความหมายของเราคืออันนี้เป็นรองเท้าใช่ไหมคะรองเท้าเนี่ยเขาจะอยู่คู่กันเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่คู่กันต่อไปถูกก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็มิตรภาพเพราะฉะนั้นเพื่อนก็เหมือนกับรองเท้านั่นแหละใช่ค่ะนี่งงลงเลยเนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมคิดมาแล้วแล้วมันไม่ใช่รองเท้าธรรมดาเพราะเป็นรองเท้าตาคือมีมาสคอตของใช่คือมีแฟนๆของเราอยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็คนละสีถูกต้องเป็นสีที่แบบว่าทวิสต์กันเห็นไหมเดี๋ยวให้แฟนคลับให้คะแนนไหมเออให้คะแนนเท่าไหร่ได้ลองให้คะแนนดูค่ะผมบอกเลยว่าการพรีเซนต์เนี่ยก็มีคะแนนเหมือนกันจริงตะกี้พรีเซนต์ดีไหมเอาจริงๆนะคนเราอ่ะเท้าสองข้างมันไม่เท่ากันหรอกถูกเลยเท้าข้างขวาเนี่ยเอาความจริงยังไม่เสร็จส่วนแบบตรงเนี้ยอาจจะมีจุดๆบ้างเพราะว่าใช้ไปสักพักมันก็เริ่มเลอะมีคนบอกว่าความหมายแฝงดีมากเย้อวยมากเลยชอบคือสวยมากนะคะการแบบพรีเซนต์ของทีมนู้นนะคะแต่สวยเกินไปแล้วสวยเกินไปแล้วไม่มีคำพูดไม่มีคำพูดแต่ว่าสวยเดี๋ยวเราให้ฝั่งเมื่อกี้ฝั่ง GM จะใช้เป็น G กับ M ของเขาสีน่ารักมากเราไม่มีสีเลยอ่ะเราเป็นแบบแนวขาวดำขาวดำแบล็คอินวายเติมยิ้มให้น้องนะโชว์บ้างหนึ่งสองสามนี่ฮะฟลุ๊กสวยโคตรเฮ้ยแต่ว่ามันมีคนละแนวกันคนละแนวคนละแนวคนละคนละสไตล์กันคนละอาร์ตมันมีความหมายว่ายังไงครับผมก็เหมือนแฟนๆจะแนะนำผมว่าเป็นแพนด้าอ๋อเหรอเป็นแพนด้าพอดีเลยเหรอแพนด้าอยู่แล้วใช่ชนะแล้วแน่ชนะแล้วเขาเป็นแพนด้าเอาใช่หรอแล้วของกราฟก็จะเป็นลูกบอลครับผมก็เป็นแทนตัวเราสองคนที่อยู่ด้วยกันมาตอนนี้ก็จะ2ปีแล้วใช่ไหมก็สวยครับมีหน้าที่ระบายอย่างเดียวครับผมไม่พูดเลยเพราะว่าการถมสีนี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันไม่เชื่อถามไมค์กอยได้จังหวะถมสีนี่คือแบบว่าเร่งกับทันกับเวลาสุดๆนะการถมสีถมสีถมสีคือตอนแรกวาดกันเพลินเลยลืมว่าต้องลงสีด้วยลืมเวลาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะผลงานของมิวกับและไมค์ก้อยนั่นเองนะครับโอ้ยมีชื่อภาพมีชื่อภาพตั้งชื่อภาพไหมแตกต่างตั้งชื่อภาพตั้งชื่อภาพลุยซีอย่าให้แพ้เขาชื่อภาพของเราชื่อภาพของเราชื่ออะไรพี่ก้อยลองชื่อช้างดาวไม่สปอนไม่เข้ามีแพนด้าดาวแพนด้าดาวแพนด้าสตาร์แพนด้าดาวนะแพนด้าดาวแพนด้าดาวก็มาจากแพนด้ากับทีมสตาร์เก่าทีมสตาร์เอามาโฮมกันเป็นแพนด้าดาวชอบคอนเซ็ปต์อ่ะมีคำว่าดาวด้วยอยากใส่บ้างแต่ไม่มีลูกดาวเลยเพิ่มน้องกั๊บเอาอะไรดีครับคิดชื่อให้เขาบ้างสิอ่ะเอาหมดเวลาเราเลือกไลฟ์เลือกไลฟ์เอาแบบจริงจังหรือว่ายังไงจริงจังพี่อยากเห็นจริงจังจริงจังก็ได้จริงจังลูกหมีลูกไงลูกกับหมีลูกหมีลูกหมีเป็นเฮ้ยคิ้วไม่ใช่แบบเทดดี้แบร์นะจะเป็นแบบลูกบอลกับหมีกับลูกหมีโอ้โหเฮ้ยเขามินิมอลเป็นลูกหมีที่ชื่อว่าลูกหมีลูกหมีชื่อลูกหมีลูกหมีที่ชื่อว่าลูกหมีใช่ลูกหมีที่ชื่อว่าลูกส่วนเราชื่อส่วนเราชื่อแพนด้าดาวแพนด้าดาวกับลูกหมีนะครับปรบมือให้กับกลับไปก้อยแล้วไป MGMG เหมือนกันด้วยนะ MG เหมือนกันเลย MG กับ GM นะครับก็ผ่านไปแล้วกับคลาสศิลปะของเราเดี๋ยวขอเวลาเก็บอุปกรณ์แป๊บนึงนะตอนนี้เราเชื่อว่ามันจะมีอีกอย่างนึงสำหรับผู้แพ้ผู้แพ้เนี่ยเขาบอกมาก่อนที่ผ่านมาเนี่ยผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์พูดแต่ตอนเนี้ยผู้แพ้ต้องพูดและพูดเยอะกว่าผู้ชนะด้วย
เราจะมาเล่นละครกันนะครับเดี๋ยวGM จะมีบทละครให้นะครับซึ่งพี่ยูการ์ฟกับไม้ก้อยเนี่ยเขาจะได้บทละครที่มีเขาคงเรื่องเดียวกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะให้เป็นตอนนี้ใครจะให้ทั้ง4คนได้ลองดูละครก่อนไหนดูสิคะเราจะให้เล่นกันตรงกลางบอร์ดนะให้แบบนั่งเล่นด้วยกันไม่ต้องเล่นรายใหญ่มากหรือถ้าอยากจะขอพื้นที่พี่แอดมินครับขอแบบว่าเคลียร์พื้นที่หน่อยครับเขาจะตีอังกาเข้าซีนก็บอกได้อังกาเข้าซีนเลยครับศัตรูเราใหญ่มากนะคะตีอังกาเข้าซีนทีมไหนเริ่มก่อนคะตามนัมเบอร์เลยหรือเปล่าตามทีมเอาเป็นเบอร์หนึ่งก่อนแล้วเริ่มก่อนเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้วิวกับเปิดพื้นที่ให้กับสองสาวได้นั่งตรงกลางกันโอเคไม่หมดตลกคุณเห็นวันนี้ฉันหรือยังพี่คุณว่าตลกดิฉันก็งงไปแป๊บนึงคือเดี๋ยวให้วิวกับกลับไปนั่งแบบว่าคนละฝากมากให้ซีนก่อนให้ซีนของทั้งสองสาวก่อนเดี๋ยวจะเป็นซีนของวิวกับเนี่ยแฟนคลับรอแคปนะตอนนี้เราให้แคปสองสาวก่อนเขาเป็น acting skill ถือบทได้ไหมคะได้บทคือแบบบทเล็กๆเบาๆแต่คือแบบเท่า A3 ไม่เบาเดี๋ยวให้ไมค์ลองช่วยกล้องก่อนนิดนึงนี่นะคะคือบทของไมค์กับก้อยนะเดี๋ยวขอลองพี่ช่างภาพนะตรงซูมเข้าไปนิดนึงแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเป็นบทละครที่เป็นตัวสีดำคือเหมือนกันแต่ว่าจะมีความไม่เหมือนกันตรงตัวเลขที่หายไปทั้งสองคนจะได้โจทย์ที่ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเอาเลยเห็นผลแล้วเอาพร็อพไหมฮะเอาพร็อพไหมครับมีต้องใช้พร็อพหรือเปล่าใช่อันนี้ต้องใช้พร็อพพี่ก้อยต้องมีพร็อพเอาฉันเหรอใช่พี่ก้อยต้องมีพร็อพสองตัวช่วยพี่ก้อยในการเป็นผู้ถูกกระทำไม่พี่ต้องมีเดี๋ยวเราจะมีตอนนี้คนดูทางบ้านจะได้ยินเสียงปีเขาเรียกว่ามีซาวประกอบด้วยแต่ว่าทางอยู่กับไมค์ก้อยจะไม่ได้ยินนะไม่เป็นไรใช่ชนะถูกปะโอเคพร้อมค่ะยากเกินเลยอ่ะเราจะตั้งใจเดี๋ยวเราจะเออไม่ต้องตั้งใจมากนิวกับพอมั้ยคะกับอยากเล่นบทดีแทนพี่ไหมยังไม่เห็นบทเลยครับตอนนี้บทดีให้ดูมาให้ดูบทดีมานะฮะกับในท้องเรื่องบอกเพื่อนอะไรเพื่อนรักเพื่อนรักสี่เราตัวรักเพื่อนรักใครที่บทคะเนี่ยโอเคพี่ต้อง5 4 3 2แอคชั่นให้พวกเรากล้องไหนครับกล้องไหนดึงกล้องนี้โอ้โหมีให้เลือก3กล้องเลยวันนี้นะรายแรกจะเป็นพี่ก้อยก่อนนะคะแล้วก็พี่ไมค์แล้วก็พี่ก้อยเผื่อมีแบบซีอูนะคืออันนี้คือตัดเอาไปตัดต่อคือใช่ๆพูดกับ1กับ1พร้อมมั้ยคะพี่ก้อยค่ะลองพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมีซาวเปิดให้ผู้ชมทางบ้านฟังมีซาวด้วยแต่ว่าจะได้ยินเปิดให้เรามั้ยไม่เป็นไรนะพร้อมนะ3 2 1ยากค่ะไม่เลยไม่ทุกอย่างมันจบแล้วฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วมันพังลงไปพร้อมกับการเป็นหนุ่มๆนี่แค่ฟรีไฟจนหมดตัวหมดอย่างมากพี่ก้อยกระดาษบังหน้าค่ะเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วฉันขอจบชีวิตด้วยเจ้ามีแพนด้าดีละกันอย่าทำแบบนั้นนะพี่ก้อยอย่ามาห้ามฉันพี่ก้อยทำไมถึงทำแบบนี้จะลายทองแล้วจะลายทองแล้วต้องแบบว่าต้องเออเซ็กซี่ด้วย
ซี่ด้วยจะตายตายก็ต้องตายเซ็กซี่ต้องเซ็กซี่ด้วยคือมีแบบการกำกับไว้หมดคำใดสลายจนหลุดมุมไฟยอมนะคนที่ไม่เอาจริงๆคือคู่นี้สมาธิดีมากสมาธิดีมากเขาสามารถคลิปคาแรคเตอร์ได้จนจบเรื่องโฆษณาอันนี้คือต่อไปเป็นซีนของเอาลายทองนะคะต้องใช้คำว่าอะไรลายทองลายทองลายทองกระทำคุณมิวเดี๋ยวสองคนเราเรื่องบทบังหน้านะคะได้ได้นะตอนนี้เอฟซีบอกว่าเอฟซีน่าจะรู้สึกบันเทิงกันไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเห็นที่มิวกับอุปกรณ์ด้วยอุ้ยเล่นอะไรกันนะเดี๋ยวคนรู้หมดห้ามแต่จูนต้องอันนี้ต้องวอร์มเสียงต้องจูนสมาธิอะไรก่อนนะมองมาเอาเรื่องนะนับด้วยนะคะนับเสน่ห์นะมีใครคอมเมนต์มาว่าคาดหวังนะคะคาดหวังเอาคอมเมนต์มาสิ่งสองคัดหนึ่งเทคหนึ่ง and access ไม่ทุกอย่างมันจบแล้วพี่ไม่เหลืออะไรอีกแล้วมันพังลงไปพร้อมกับการส่งคาตาน่าไปในเกมฟีฟ่าจนหมดตัวเอาถ้ามันมาถึงขนาดนี้แล้วพี่ขอจบชีวิตไปด้วยไอ้นี่ก็แล้วกันเหรียญบาทพี่มิวพี่มิวอย่าทำแบบนี้พี่มิวขอทำแบบนี้กับพี่แล้วกับอย่าห้ามพี่มิวมันน้องมันแนมมากมันน้องมันแนมมากพี่มิวอย่าทำแบบนี้ทำไมพี่ถึงทำแบบเนี้ยรู้ไหมที่ผ่านมาผมมีความสุขมากแค่ไหนที่ได้อยู่เคียงข้างพี่อ่ะตัวใช่ไหมอันนี้จิ้มแก้มแก้มพี่อันนี้ได้จิ้มแก้มพี่จะจดจำความรู้สึกนี้ตลอดไปเดี๋ยวไม่จบยังไม่จบมันนองมันเนมเขาเอาปมือไปเลยชิวไปเลยขนาดนี้เอาเดี๋ยวบทมีแค่บัดดี้กับผู้ถูกกระทำมีผู้หญิง3ผู้หญิง4เลยดีสุดนะอันนี้คือตัวแรกของแฟนคลับใช่ไหมใช่คิดเผื่อแล้วมันนองมันเนมมันนองมันเนมเพราะว่าแปลว่าอะไรก่อนผมก็ไม่เข้าใจอันแอชชิชิไปให้กับปนองมาเนมับได้อุ้ยอันนี้สนุกเลยเพราะว่าฟรีไฟเป็นสุดยอดเกมเอาตัวรอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นในซีนนี้เราก็ต้องรอดเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มก็รอดมีหลายคลาสมากมีหลายคลาสเท่าวันนี้นะครูเงาะครูละมุดลำไยมาเพราะโกงมาเพื่อนจริงๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานกันไปนะวันนี้ได้ทั้งเสียงหัวเราะได้ทั้งละครได้ทั้งงานศิลปะนะแล้วก็ได้เล่นฟรีไฟเหมือนเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าฟรีไฟคอสช็อต2นะฮะบอกเลยว่าแซ่บกว่าซีซั่นที่แล้วมันกว่าซีซั่นที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรารอตัวรายการฟรีไฟคอสช็อตแบบเต็มรูปแบบทีนี้เดี๋ยวให้ทั้ง4คนฝากผลงานดีกว่าฝากผลงานแล้วก็ฝากฟรีไฟคอสช็อตเดี๋ยวให้ฝากผลงานก่อนนะเริ่มจากฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นเป็นตัวเขาเรียกฝากเปิดวาร์ปทั้ง4คนด้วยเปิดวาร์ปทั้งด้วยค่ะเริ่มจากไมค์ก่อนใช่ไหมคะได้ครับค่ะไมค์นะคะก็จะมี YouTube นะคะ channel ของตัวเองกับ DJ Mike นะคะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีละครนะคะทางช่อง GMM Grammy นะคะชื่อเรื่อง46 Days นะคะแล้วก็มีละครกับทางช่อง3ชื่อเรื่องใส่ปากลิปกลอสนะคะแล้วก็มีชุดว่ายน้ำมีนะคะฝากด้วยนะคะสาวๆคนไหนที่อยากจะแบบว่ายน้ำแล้วแบบชุดแบบว่าน่ารักก็ลองเข้าไปดูได้ค่ะแค่ที่เห็นทีไปนะต้องตามวาไปตามวาไปต่อไปครับก้อยก่อนเดี๋ยวคุณเหลือคนปิดพี่พร้อมจัดแกงทุกอย่างทำเองให้เลยค่ะฝากช่อง YouTube เหมือนกันค่ะก้อยนัตตี้ดีมค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญน้องมายไปออกด้วยที่ต้องไปแล้วเดี๋ยวน้องมายไปออกด้วยค่ะมีอะไรอีกคะก็ติดตามผลงานเล่นละครเขียนบทไปได้เรื่อยๆค่ะใน Instagram ค่ะเรื่องอะไรคะแฟนรักอ๋อถ้าคุณไปรายการเขาอะจริง
ดีเทลแน่นมากจริงเหรอเจียวจามแน่นอนดีเทลแน่นกลัวจังเลยอ่ะจริงมีแต่สาระทั้งนั้นเลยโอเคค่ะต่อค่ะเชิญทุกคนค่ะก็ผ่าครับผมให้รุ่นพี่ผิดรุ่นพี่ผิดฝากฝากซีรีส์โอเคฝากติดตามทันทายเดอะซีรีส์นะครับผมก็ตอนนี้ EP 4แล้วครับก็ยังไงก็ฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยครับผมทำหมดแล้วหมดแล้วครับผมก็เหมือนกันครับผมฝากซีรีส์ทันทายเดอะซีรีส์ด้วยครับผมซีซั่น2ก็ EP 4แล้วเดี๋ยวต่อไป EP 5แล้วก็ฝากซิงเกิลนานๆด้วยนะครับผมก็เพิ่งปล่อยทางทาง YouTube Channel ของ Music Super City Studio ครับผมแล้วก็สามารถดูได้ทุกช่องทางของออนไลน์เลยครับผมฝากด้วยนะครับนานๆนะครับผมมีแฟนคลับนะครับมาบอกว่าขอสักกุ๊กนึงได้ไหมเออจังไรเดี๋ยวฝากทุกคนร้องเพราะว่านานๆได้ท่าไหนก่อนไปฟอร์มท่าดีกว่าท่าแรกเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็ซ้ายตรงซ้ายตรงนานๆนานๆเราท่าสองเป็นเวฟเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายเราท่าสามเป็นนี้ก็เป็นซ้ายตรงโอเคแล้วอันที่4เป็นอะไรนะลืมอ๋อมีแก้มนานๆนานๆเดี๋ยวบอกไปแล้วท่าแรกท่าแรกนี้ตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์อยู่ทำตามนะฮะท่าของเป็นเวฟเวฟท่า3เป็นซ้ายตรงครับท่า4เป็นบีแก้มโอเคมาลุยของท่าน Cause you're my only one นานๆนานๆให้เธอเป็นคนเท่านั้นนานๆนานๆมีเธออยู่เคียงข้างฉันนานๆนานๆให้เธอนั้นเป็นของขวัญนานๆนานๆแล้วเราก็จบด้วยท่าเต้นด้วยคือเรานี่ครบทุกอย่างเราเล่นเต้นได้ที่ฟรีไฟล์ชัด2นะอันนี้แค่เริ่มนะทีมแรกบอกเลยอีก3ทีมที่เหลือรอดูนะครับมี3ทีมเลยเออความอันเนี้ยบอกเลยนี่แค่เปิดน้ำจิ้มนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอบคุณทั้ง4คนมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ติดตามความสุขของ Free Fire Resort ได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook YouTube TikTok IG นะครับ Karina Free Fire นะครับแล้วก็ในช่องทางของทั้ง4คนนะได้เรื่อยๆเลยบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้อยู่กันยาวๆนะครับครับวันนี้ก็รายการ Free Fire Resort ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ